ด่วนศาลตัดสินจำคุกเทพเทือก5ปีพุทธิพงศ์7ปีณัฐพล6ปี16เดือนคดีกบฏกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหลังจากเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาของวันนี้24กุมภาพันธ์แกนนำคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศสไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรวม39คนเดินทางไปยังศาลอาญาเพื่อฟังคำพิพากษาในคดีที่จัดการชุมนุมขับไล่รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเมื่อปี2556-2557รอดไม่รอดสุเทพพนัทพลถึงศาลอาญาลุ้นคำตัดสินคดีกบฏกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดวันนี้ภายหลังจากอ่านคำพิพากษานานหลายชั่วโมงล่าสุดมีรายงานว่าศาลพิพากษาให้จำคุกนายสุเทพเทือกสุบรรณ5ปีนายพุทธิพงศ์ปุณกัน7ปีนายถาวรเสนเนียม5ปีนายณัฐพลทีปสุวรรณ6ปี16เดือนนางสาวอัญชลีภัยรีรัก1ปีซึ่งส่งผลให้นายพุทธิพงศ์รัฐมนตรีว่าการดิจิทัลนายณัฐพลรัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการและนายถาวรรัฐมนตรีช่วยว่าการคมนาคมต้องหลุดจากเก้าอี้รัฐมนตรีโดยทันทีเนื่องจากขาดคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา167ทั้งนี้จำเลยทั้ง39คนในคดีดังกล่าวประกอบด้วย 1. นายสุเทพเทือกสุบรรณ 2. นายสาธิตวงศ์หนองเตย 3. นายชุมพลจุนใส 4. นายพุทธิพงศ์ปุณกัน 5. นายอิสระสมชัย 6.นายวิทยาแก้วพราดาย7นายถาวรเสนเนียม8นายณัฐพลทีปสุวรรณ9นายเอกนัทพร้อมพันธ์10นางสาวอัญชลีภัยรีรัก11พลเอกปรีชาเอี่ยมสุพรรณ12นายสมเกียรติพงไพบูลย์13นายยศศักดิ์โกศยกานนท์14นายถนอมอ่อนเกตุพล15นายสมศักดิ์โกสายสุข16พระพุทธอิสระหรือนายสุวิทย์ทองประเสริฐ17นายสาธิตเซเกา18นางสาวรังสีมารอดรัศมี19พลอากาศโทวัชระฤทธาคณี20พลเรือเอกชัยสุวรรณภาพ21นายแก้วสารอติโค22นายไพบูลย์นิติตะวัน23นายทวินเปลี่ยนสี24เรือตรีแซมดินเลิศบุตร25นายมั่นแม่นกับการดี26นายคมสันทองสิริ27พลเอกปฐมพงษ์เกศรสุข28นายพิภพธงชัย29นายสาวิทแก้วหวาน30นายสุริยสายกตศิลา31นายสุริยันทองหนูเอียด32พันตำรวจโทพัทรพงศ์สุปิยพานิช33นายสำราญรอดเพชร34นายอมรรัตนานนท์35นายพิเชษพัฒนโชต36นายสมบูรณ์ทองบุราณ37นายกิตติชัยใสสะอาด38นางทยาทีปสุวรรณ39นายเจิมศักดิ์ปิ่นทอง